คุณคะฉันกำลังดูรองเท้าคู่นั้นอยู่นะคะคู่ที่ฉันหยิบเมื่อกี้เหรอคะก็ใช่นะสิคะฉันจะซื้อคู่นั้นค่ะคนพิการแบบคุณเนี่ยจะซื้อรองเท้าคู่นั้นไปทำไมล่ะคะแล้วทำไมคนแบบฉันเนี่ยจะซื้อไม่ได้ล่ะคะเพราะว่าคู่นั้นเนี่ยมันแพงมากยังไงล่ะคะคนพิการแบบคุณเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วจะซื้อรองเท้าแพงๆมาทำไมคะฉันชอบใส่รองเท้าค่ะถึงแม้ว่าฉันจะเดินไม่ได้ก็ตามช่วยหยิบลงมาด้วยค่ะไม่อะค่ะร้านของฉันเนี่ยมีแต่รองเท้าแพงๆแล้วก็บริการแต่ลูกค้ารวยๆค่ะแต่สำหรับคนอย่างคุณเนี่ยฉันว่ากลับบ้านไปเถอะค่ะฉันเป็นลูกค้านะคะคุณไม่ควรมาทำแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากบริการเนี่ยก็ไปเรียกพนักงานคนอื่นมาไม่อะค่ะที่ร้านเราเนี่ยไม่มีใครอยากบริการคนพิการหรอกนะคะแต่ถ้าคุณยังโวยวายอยู่แบบนี้ฉันจะเรียกรปภ.ให้มันลากตัวคุณออกไปนะคะคุณหมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยร้านเรามีคอลเลคชั่นใหม่เข้ามานะคะมีสีแดงตัวที่คุณหมิวอยากได้ด้วยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเอาให้หมิวดูหน่อยนะคะได้ค่ะฉันนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะสี่เธอช่วยไปไล่คนพิการออกจากร้านทีนะได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อซีนะคะคุณผู้หญิงอยากดูรองเท้าคู่ไหนเป็นพิเศษไหมคะพอดีว่าอยากดูคู่สีน้ำเงินคู่นั้นนะคะอ๋อคู่นี้ขายดีที่สุดในร้านเลยค่ะเดี๋ยวฉันเอามาให้ดูนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้หญิงลองใส่นะได้ไหมคะมีคู่ใหญ่กว่านี้ไหมคะเดี๋ยวฉันเช็คสต็อกให้นะคะได้ค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ถูกใจคุณหมิวเลยอะแต่ถ้ามีคอลเลคชั่นใหม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวยังไงฉันรีบโทรติดต่อคุณหมิวไปเลยนะคะได้ค่ะถ้ามีคอลเลคชั่นใหม่เข้ามาเดี๋ยวหมิวเข้ามาดูใหม่นะคะได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมิวมากเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณผู้จัดการคะช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะว่ารองเท้าคู่นี้มีไซส์39หรือเปล่ารหัสอะไรนะKLK 01254อะค่ะไม่มีนะแต่เมื่อวานฉันเช็คแล้วมันยังมีอยู่เลยนะคะก็ในระบบมันบอกว่าไม่มีไงขอโทษนะคะไม่มีไซส์ฉันหรอคะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่ามีอยู่คู่นึงแต่ถ้าลูกค้าจะรับเลยเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะจ่ายเงินสดได้ค่ะแต่ขอด่วนนะคะพอดีว่ามีธุระต่อได้เลยค่ะงั้นรอสักครู่นะคะเธอมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยลืมไปแล้วเหรอกฎของร้านเราเนี่ยห้ามทิ้งลูกค้าไปคนเดียวค่ะนี่ผู้จัดการทำอะไรอะคะรองเท้าคู่นี้มันมีตำหนินี่อย่าบอกนะคะว่าจะคู่นี้ให้ลูกค้าแล้วเธอจะไปสนใจอะไรกับคนพิการคนแบบนั้นเนี่ยใส่รองเท้าคู่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละฉันเพิ่งรู้นะคะว่าคุณมีความคิดแบบนี้ถึงยังไงก็ไม่ควรเอารองเท้าที่มีตำหนิแบบนี้ให้ลูกค้าค่ะถ้าเธออยากทำงานที่นี่ต่อเนี่ยก็ไปทำตามที่ฉันสั่งได้ละไม่ค่ะฉันจะแจ้งเรื่องนี้กับลูกค้าแล้วจะส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ค่ะแจ้งสำนักงานใหญ่เหรอได้สิไปบอกเลยฉันก็จะบอกสำนักงานใหญ่เหมือนกันว่าเธอเป็นคนขายรองเท้าชำรุดให้กับลูกค้าไม่ใช่ฉันเ
ลองคิดดูนะว่าสำนักงานใหญ่เนี่ยจะเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างผู้จัดการที่ทำงานมา5ปีอย่างฉันกับเด็กฝึกงานที่ทำงานยังไม่ถึง3เดือนกับเธอออกไปทำตามฉันบอกได้ไปสิทำไมนานจังเลยอะคะฉันบอกแล้วว่าฉันมีธุระด่วนขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันจ่ายเงินเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจ่ายเงินคุณลูกค้ารองเท้าก่อนไหมคะไม่เป็นไรค่ะฉันรีบฉันมีอะไรจะบอกนะคะสินค้าคู่นี้ชำรุดค่ะเข้ามาได้เลยค่ะสักครู่นะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณคิวคะพอดีว่าฉันตรวจสอบการทุจริตตามที่ลูกค้าเนี่ยร้องเรียนมาในสำนักงานใหญ่แล้วนะคะสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงค่ะที่บอกมานั่นใหม่นับจากวันนี้ฉันไล่เธอออกพวกนี้ไม่ต้องมาทำงานฉันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าร้านนี้เนี่ยขายของชำรุดให้กับลูกค้าโดนได้เหรอคะก็ใช่นะสิคะคุณผู้จัดการฉันเป็นผู้จัดการสาขาใหญ่พอดีว่าได้รับร้องเรียนมาจากลูกค้านะคะว่าร้านนี้มีการทุจริตฉันเลยต้องมาตรวจสอบคะคือฉันสามารถอธิบายได้นะคะว่าเรื่องราวมันไม่ต้องอธิบายค่ะถึงอธิบายไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกอีกอย่างต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาเป็นผู้จัดการร้านนี้อีกคุณคิวคะฝากจัดการด้วยนะคะได้ครับคุณผู้จัดการคะฉันขอโอกาสได้มั้ยคะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะมันไม่มีโอกาสสำหรับคนแบบคุณหรอกเชิญแต่คุณผู้เชิญค่ะคุณเป็นเด็กฝึกงานเหรอคะใช่ค่ะช่วยถอดป้ายด้วยค่ะหมายความว่ายังไงคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณเข้ามาทำงานที่นี่ในฐานะผู้จัดการได้เลยนะคะฉันฝากด้วยนะขอบคุณนะคะเมื่อก่อนนะครับผู้จัดการมุกเนี่ยกว่าจะเป็นผู้จัดการได้เขาก็เป็นเด็กฝึกงานคุณนี่แหละครับแต่เพราะความซื่อสัตย์แล้วก็ความดีทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการคุณเองก็ตั้งใจทำงานนะครับและผมหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รับความดีตอบแทนเหมือนกับผู้จัดการมุกฉันจะตั้งใจทำงานค่ะขอบคุณนะครับ